Lenovo IdeaPad 330S-15ARR นะครับก็ติดนะครับไม่ขึ้นภาพสะอาดมากนะครับไม่มีฝุ่นเลยคาร์ดบอร์ดก็จะเป็นนี่ครับ 330S_ARR V เทสเตอร์ร้องนะครับเห็นไหมครับเสียบเทสเตอร์เข้าไปด้วยนี่ภาพมาแล้วนะครับภาพมาไหมนี่ภาพมานะครับผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของพี่แม็กนะครับคุณพี่แม็กเป็นร้านส่งนะครับเป็นร้านส่งด้วยการเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพเป็น Lenovo เปิดติดไม่ขึ้นภาพแต่ Lenovo โมเดลอะไรนะครับและเปิดติดไม่ขึ้นภาพกินกระแสเท่าไหร่แต่เรามาชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่แม็กและท่านผู้ชมครับคุณพี่แม็กเรามาดูโมเดลกันก่อนที่เราจะซ่อมวิธีการดูโมเดลก็เป็นตำแหน่งนี้นะครับ Lenovo IdeaPad 330S-15ARR นะครับ IdeaPad 330S-15ARR ครับอาการคือเปิดติดไม่ขึ้นภาพเดี๋ยวเราดูกันนะเปิดติดไม่ขึ้นภาพก็คือใช้สายตัวนี้นะครับเสียบเจอไฟนะครับกระแสชาร์จแบตเตอรี่ก็อยู่ที่นี่กระแสขึ้นนะชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับค่า18กดเปิดเครื่อง1.7นะครับเปิดติดนะครับไม่ขึ้นภาพแต่ผมลองเสียบเทสเตอร์เข้าไปนะลองดูก่อนว่ามีเทสเตอร์ร้องไหมนะครับเทสเตอร์ไม่ร้องนะครับก็ปิดเปิดใหม่นะครับปิดนะครับเปิดใหม่1.7เทสเตอร์ไม่ร้องนะครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพเมนบอร์ดเสียนะครับถ้าเทสเตอร์ร้องนี่คืออาจจะเป็นที่จออะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเราไปถอดเมนบอร์ดมาดูกันครับว่าเป็นที่อะไรผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นก็เมนบอร์ดสะอาดมากนะครับไม่มีฝุ่นเลยนะครับไม่มีฝุ่นเลยจริงๆนี้ก็สังเกตก็ไม่มีรอยซ่อมมานะครับแต่ผมเห็นมีรอยผุตำแหน่งตรงนี้นะครับรอยผุนะครับเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็นพาร์ทบอร์ดตำแหน่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดพาร์ทบอร์ดให้ดูคู่หนึ่งนะครับจะเป็นแรมออนบอร์ดนะครับสามารถเพิ่มแรมได้1แถวเป็น DDR4 นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะสี่โคนก็ไม่แห้งด้วยนะครับจะเป็นพาร์ทบอร์ด33ตัวเล็กมากครับ 330S เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดูแป๊บ 330SAAR นะครับ 330SAAR เวอร์ชั่น 0.6 นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองไล่ระบบไฟเมนบอร์ดกันลองดูก่อนนะครับว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับเปิดติดขึ้นภาพไหมของคุณพี่แม็กไปทำกันเรามาดูกันนะครับว่าผมเห็นตำแหน่งอย่างอื่นที่มีรอยปุตำแหน่งไหนนะครับบอกแสงนิดนึงนี่เลยครับลายปุนะครับนี่เลยครับตำแหน่งนี้เลยผมไม่แน่ใจว่าจะมีบอร์ดวิวหรือวงจรไหมนะครับคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าผมจะต่อลายปุก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับลายปุในส่วนอื่นๆก็ไม่มีรอยซ่อมนะครับบอร์ดถือว่าสะอาดมากๆไม่มีฝุ่นเลยด้วยซ้ำแต่เสียแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น CPU Ryzen 5นะครับ4โคนก็ไม่แห้งนี่จะเป็นพาร์ทบอร์ดพาร์ทบอร์ดก็จะเป็นนะครับ 330S_ARR V06 นะครับ RevisionMP พาร์ทนัมเบอร์ในส่วนอื่นๆไม่มีรอยซ่อมเลยนะครับแทบจะมีไม่มีความชื้นด้วยนะแต่ว่ามีรอยผุ
โอเคเดี๋ยวผมจะต่อลายผุแล้วก็ลองหาอุปกรณ์ตัวที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาเพราะกระแส1แอมป์กว่านี่จะอยู่แถวๆ CPU นี่แหละครับไม่ไปไหนอาจจะเป็นคำสั่งฟีคุดอะไรสักอย่างหรืออะไรเงี้ยครับอาจจะต้องดูหรืออาจจะเป็นที่นี่ครับแรมออนบอร์ดก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับลองไล่วัดไฟดูก่อนว่าประมาณไหนยังไงอันนี้เป็นแรมออนบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดเรียงระบบไฟลองไล่ไฟกันแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานปกติไหมครับผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับผมต่อลายตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่แตกไปร้าวๆไปนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูกันผมเสียบเทสเตอร์เลยดีกว่าผมค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะผมเห็นตัวเสียเลยโอเคใช้สปายตัวนี้นะครับกระแสสแตนบาย 0.8 กดเปิดเครื่องนะครับ 0.7 1.4 นะครับ 0.9 เทสเตอร์ร้องนะครับเห็นไหมครับโอเคนี่ผมวางซิลิโคนให้แล้วด้วยดูกันเดี๋ยวผมจะประกอบลงบอดี้กันแล้วมาดูกันว่าเครื่องจะกลับมาเปิดติดขึ้นภาพใช้งานได้เหมือนเดิมไหมนะครับไปทำกันผมได้ประกอบนะครับประกอบเพื่อเทสก่อนว่าจะขึ้นภาพไหมตอนนี้ผมวางซิลิโคนให้ใหม่แล้วก็ทำแพรอันนี้ให้ใหม่นะครับแพรนี้มีคราบสกปรกด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าขึ้นภาพไหมถ้าขึ้นภาพเดี๋ยวเราจะประกอบกับทั้งหมดนะครับโอเคใช้สปายตัวนี้นะครับนี่ครับกดเปิดเครื่องเสียบเทสเตอร์เข้าไปด้วยนี่ภาพมาแล้วนะครับภาพมาไหมนี่ภาพมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมของคุณที่แม็กอนุญาตเก็บจอย้ายไรลองข้างล่างนะครับจอเดดดอสโอเคไปประกอบกันผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณพี่แม็กมาดูกันด้านหลังผมใส่น็อตแอร์ครบนะครับของคุณพี่มีหัวมุมน็อตตรงนี้นะครับที่แตกไปแล้วก็อันนี้ก็ได้นะครับผมทำให้แล้วนะครับผมที่แตกไปผมลองให้นะครับสนิทดีนะครับอันนี้สนิทผมนี้ก็สนิทนะครับและมุมนี้ก็สนิทอ่ะของคุณพี่จะมีตำแหน่งนี้ครับบานพับของมุมของบอดี้ด้านนี้นะครับที่ร้าวไปครับบานพับเริ่มจะแข็งหนืดแล้วอันนี้ผมก็แก้ให้นิดนึงครับโอเคเปิดเครื่องดูกันผมใช้สปายตัวนี้เลยกินกระแสสแตนบาย8มิลลิแอมนะครับกดเปิดเครื่องกันกระแสมาแล้วครับ 1.5 1.3 ผ่านมาแล้วครับบูต OS เลยของคุณพี่จะเป็น SSD จะเครื่องจะเร็วนิดนึงทานุนนอ่านว่ามาแล้วครับ OS เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมแล้วก็คีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมไมค์เว็บแคมใช้ได้ไหมทับแพดคลิกซ้ายคลิกขวาปกติไหมนะครับแล้วก็ยังไงผมก็จะแจ้งคุณพี่ไปอีกครั้งนึงครับได้นะครับของคุณพี่เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างผมติดตามคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่แม็กนะครับที่ไว้วางใจส่งโน้ตบุ๊กมาให้เราดูแลกันขอบคุณมากๆครับให้เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID ไลน์วิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์ ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ